วูดดี้ประกาศถ้ามีภรรยาต้องคนนี้เท่านั้นเล่นเอาตกอกตกใจกันทั้งบ้านเมืองเมื่อจู่ๆพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาออกมาประกาศว่าภรรยาของตนก็ต้องมีหน้าตาประมาณนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าคุณวูดดี้เนี่ยเขาได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มไปเมื่อนานมาแล้วและตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็ยังคงสวีทหวานแหววกันดีไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ทำไมจู่ๆถึงได้ออกประกาศว่าถ้าจะมีภรรยาก็คือต้องเป็นคนนี้เท่านั้นล่ะค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เธอก็คือวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์สาวสวยตลอดกาลอดีตภรรยาของหนุ่มชาคิดแย้มนามนั่นเองอ๋อแอดมินถึงบางอ้อแล้วล่ะค่ะที่ออกมาบอกแบบนี้พอชื่นชมในความสวยของสาววุ้นเส้นแบบมากๆใช่ไหมคะเนี่ยถ้าชีวิตนี้จะมีภรรยาเธอคนนั้นก็จะหน้าตาประมาณนี้Woody World แต่จะว่าไปสาววุ้นเส้นเขาก็สวยจริงๆสวยมานานแล้วก็สวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปจริงๆแบบนี้ใครก็ต้องอยากได้เป็นภรรยากันทุกคนอยู่แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า